ไปต่อกันที่เรื่องราวของนักวิ่งระยะสั้นความหวังของคนไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติอย่างบิวภูริพลบุญสอนนะครับที่จะไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาล่าสุดก็เปิดเผยว่าเดี๋ยวจะไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเพื่อให้พร้อมที่สุดในการไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาครับบิวภูริพลบุญสอนนักวิ่งวัย18ปีเจ้าของสถิติประเทศไทยในการวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายที่ได้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการเป็นที่เรียบร้อยแต่ประเด็นหลังจากนี้ก็คือจะทำยังไงต่อกับเรื่องของอนาคตของตัวเองมีการวางแผนกันไว้แล้วครับว่าบิวภูริพลจะไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ไปซ้อมกรีฑาที่นั่นที่มหาวิทยาลัยออเรกอนในรัฐออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน3ปีก็คือจนจบระดับปริญญาตรีความคืบหน้าของเรื่องนี้ล่าสุดบิวภูริพลบอกว่ากำลังเตรียมความพร้อมในเรื่องของภาษาควบคู่กับการฝึกซ้อมทางร่างกายไปด้วยเพราะก่อนที่จะเข้ารับการศึกษาที่สหรัฐอเมริกาต้องมีการสอบวัดระดับการเข้าเรียนสำหรับบิวภูริพลจะไปบ่าบินไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาหลังจากจบการแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์เยาวชนโลกที่เปรูช่วงปลายเดือนสิงหาคมซึ่งจะต่อจากการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสขณะเดียวกันตอนนี้บิวภูริพลก็กำลังเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นในการไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2024จากความหวังที่จะเป็นคนไทยคนแรกที่จะวิ่ง100เมตรชายได้ต่ำกว่า10วินาทีไปฟังการให้สัมภาษณ์ในครั้งล่าสุดของภูริพลบุญสอนเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองกันครับก็ถือว่าพร้อมมากครับเพราะว่าผมก็ได้เตรียมความซ้อมความพร้อมมาอย่างดีแล้วก็ซ้อมเต็มที่เพื่อแข่งกับโอลิมปิกครับเพราะว่าผมก็มีความฝันที่อยากจะวิ่งต่ำกว่า10ให้ได้ครับหลักก็มีแค่เรื่องจุดเน้นการออกตัวครับแล้วก็เรื่องการสปีดออกตัวเริ่มต้นเรื่องแบบความแข็งแรงในการออกตัวอย่างเงี้ยครับแล้วก็หลังจากโอลิมปิกก็จะมีเยาวชนโลกครับที่เปรูประมาณปลายเดือนสิงหาครับก็กำลังก็เตรียมการแล้วก็เตรียมความพร้อมเพื่อไปอเมริกาเพราะตอนนี้ก็พยายามเรียนภาษาเพื่อไปใช้ในตอนนั้นแล้วก็มันก็ต้องมีการแบบเทสบ้างอะไรครับเกี่ยวกับภาษาด้วยครับ